วันนี้ครบรอบ23ปีเนชั่นทีวีนะคะเรามีการจัดงานอย่างยิ่งใหญ่ค่ะเรียกได้ว่าบรรยากาศเนี่ยคึกคักตลอดทั้งวันนะคะเพราะมีทั้งตัวแทนจากภาครัฐภาคเอกชนนักธุรกิจรวมไปถึงนักการเมืองเนี่ยนะคะมาร่วมแสดงความยินดีและอวยพรอย่างต่อเนื่องค่ะโดยในช่วงเช้านะคะผู้บริหารเครือเนชั่นกรุ๊ปนำโดยคุณฉายบุญนาคค่ะประธานกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทเนชั่นกรุ๊ปไทยแลนด์จำกัดมหาชนพร้อมผู้ประกาศข่าวเนชั่นทีวีแล้วก็พนักงานในเครือเนชั่นนะคะร่วมกันสักการะสารพระพรหมซึ่งเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวเนชั่นเคารพนับถือค่ะจากนั้นผู้บริหารเครือเนชั่นให้การต้อนรับแขกจากภาคส่วนต่างๆที่นำกระเช้าดอกไม้กระเช้าผลไม้มาร่วมแสดงความยินดีทั้งตัวแทนจากภาคเอกชนตัวแทนจากหน่วยงานภาครัฐนะคะอย่างพันตำรวจตรียุทธนาแพรดำรองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษพลตำรวจโททิติแสงสว่างผู้บัญชาการตำรวจนครบาลพลตำรวจตรีธีรเดชธรรมสุธีนะคะผู้บังคับการศูนย์สืบสวนสอบสวนกองบัญชาการตำรวจนครบาลมีนักการเมืองจากพรรคต่างๆนะคะอย่างฝากฝั่งของพรรคร่วมที่จัดตั้งรัฐบาลวันนี้โอ้โหมากันอย่างพร้อมเพรียงเลยคุณผู้ชมพรรคก้าวไกลนำมาโดยคุณพิจารณ์ชาวพัฒนวงศ์รองหัวหน้าพรรคนะคะพร้อมว่าที่สสของพรรคด้วยมีแกนนำคณะก้าวหน้าอย่างคุณปิยบุตรแสงกนกกุลพรรคเพื่อไทยค่ะนำมาโดยคุณหมอชลน่านสีแก้วนะคะหัวหน้าพรรคเพื่อไทยคุณอนุสรณ์เอี่ยมสะอาดรองเลขานุการคณะกรรมการยุทธศาสตร์และทิศทางการเมืองของพรรคเพื่อไทยพรรคไทยสร้างไทยค่ะนำมาโดยคุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธ์แล้วก็นาวาอากาศตรีสิทธาธิวารีนะคะพรรคเป็นธรรมค่ะนำโดยคุณปิติพงษ์เต็มเจริญพรรคเพื่อไทยรวมพลังก็คุณวสวัฒน์พวงพรศรีซึ่งเป็นหัวหน้าพรรคนะคะนอกจากนี้ยังมีแกนนำจากพรรคต่างๆอย่างเช่นพรรคประชาธิปัตย์ก็นำมาโดยคุณจุรินทร์ลักษณะวิสิทธิ์คุณนิพนธ์บุญญามณีคุณหญิงกัลยาโสพลพนิชพรรครวมไทยสร้างชาติค่ะนำมาโดยคุณเอกนัทพร้อมพันธ์นะคะพรรคพลังประชารัฐนำมาโดยคุณชัยวุฒนาคมานุสรณ์พรรคชาติไทยพัฒนานำมาโดยคุณวราวุฒิศิลปะอาชาค่ะก็เดินทางมาร่วมแสดงความยินดีกันอย่างเนืองแน่นอยู่บริเวณชั้น1นะคะของอาคารอินเตอร์ลิงค์เนชั่นทีวีนี่แหละค่ะคุณฉายบอกนะคะบอกว่าขอขอบคุณทุกท่านแล้วก็แฟนเนชั่นทีวีที่มาร่วมแสดงความยินดีเราจะเดินหน้าทำหน้าที่ของเราเพื่อเป็นสถานีข่าวที่สร้างสรรค์นำเสนอข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะต่อไปแล้วหลังจากนี้จะต้องมีการปรับตัวทางด้านเทคโนโลยีในทุกแพลตฟอร์มนะคะเพื่อจะยืนเคียงข้างประชาชนในการนำเสนอข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะค่ะก็ต้องขอบคุณแขกผู้มีเกียรติแล้วก็แฟนๆช่อง Nation TV ทุกท่านนะครับก็วันนี้เป็นวันครบรอบ23ปีเราก็จะเดินหน้าทำหน้าที่ของเรานะครับเพื่อเป็นสื่อที่สถานีข่าวที่สร้างสรรค์นะครับนำเสนอข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะต่อไป